วรรค์อาบดาวตอนที่6แม้จะอารมณ์ไม่ปกติเพราะคิดถึงเรื่องสิวัตแต่สิวกรก็จับสังเกตอาการด่างประดับว่าไม่น่าไว้ใจคงเพราะแผลตอนที่ลื่นล้มที่ลำธารทำให้สีหน้าเธอซีดและมีอาการไข้ด่างประดับก็รู้ว่าตนเองอาการไม่ปกติแต่ฝืนเดินตามเขาออกจากป่าสิวกรเห็นเธอหวิดล้มกลางทางหลายครั้งเลยตัดสินใจจับเธอขี่หลังแต่ไม่นานก็ล้มคว่ำด้วยกันทั้งคู่เพราะอาการเจ็บหลังของเขาก็ทำท่าจะไม่ค่อยดีกำนันกับลูกสมุนแกะรอยตามคนของเขมวัฒน์ในป่าเกือบได้เจอตัวแล้วหากพวกตำรวจที่ปราณนสั่งให้เดชาประสานงานไว้ตั้งแต่เช้าจะไม่ตามมาช่วยไว้ดาประดับถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลทันทีเช่นเดียวกับศิวัฒน์ที่มีอาการฟกช้ำที่หลังชัชชิตากับเมฆรู้เรื่องก็รีบตามไปเฝ้ากระทั่งดาประดับฟื้นเป็นคนแรกชัชชิตาดีใจมากปรีมาเกาะเตียงเพื่อนรักดาวเป็นไงมั่งดาประดับมองบรรยากาศรอบตัวงงๆที่นี่ที่ไหนแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงตำรวจเขาไปเจอแกกับนายศิวัตรอยู่ในป่าไงชื่อศิวัตรทำให้ดาประดับชะงักแล้วเขาเป็นยังไงบ้างนายศิวัตรน่ะเหรอไม่มีอะไรหรอกมีอะไรฉัดฉันอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรยังไม่ฟื้นเลยหมอบอกว่าอาการหนักอยู่ศิวกรในคราบศิวัตรยังไม่ฟื้นเพราะนอกจากอาการเจ็บหลังยังมีอาการไข้สูงเมฆเฝ้าเพื่อนรักไม่ห่างและได้แต่ภาวนาว่าอีกฝ่ายจะไม่เป็นอะไรมากเหมือนอย่างที่หมอวินิจฉัยกำนันปลุกระดมไม่เลิกยุแยงพวกชาวบ้านให้มาออหน้าศาลากลางเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบจากเขมวัฒน์กรุ๊ปผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมารับหน้าเหมือนเคยฉันรู้ว่าต้องได้คำตอบวันนี้แต่มันเกิดอุบัติเหตุกับตัวแทนของเขมวัฒน์จริงๆพวกชาวบ้านส่งเสียงฮือฮาไม่พอใจกำนันที่เพิ่งมาถึงรีบชงอุบัติเหตุหรือว่าต้องการจะถ่วงเวลากันแน่ผู้ว่าถอนใจเหนื่อยหน่ายกำนันฉันบอกว่าอุบัติเหตุก็อุบัติเหตุสิคุณดาประดับที่เป็นตัวแทนของเขมวัฒน์หายตัวไปในป่าตั้งแต่เมื่อคืนตำรวจเพิ่งช่วยออกมาได้เมื่อเช้านี้เองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าท่านพูดความจริงเธออาจจะหนีกลับกรุงเทพไปแล้วก็ได้คำพูดลอยๆของกำนันทำให้พวกชาวบ้านลุกฮือผู้ว่าต้องประกาศไม่มีใครหนีกลับกรุงเทพทั้งนั้นขอให้ทุกคนเชื่อฉันกำนันเจ็บใจที่ผู้ว่าควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าที่คิดแต่ที่ทำให้คลั่งกว่าคือเมื่อพวกลูกสมุนบอกเรื่องตำรวจเจอตัวดาวประดับแล้วและกำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดปราณนกับช่อแพรมาถึงศาลากลางเวลาต่อมาผู้ว่ารีบมาต้อนรับลูกสาวผมเป็นยังไงบ้างไม่ต้องห่วงครับคุณปราณนตอนนี้ทางตำรวจส่งคุณดาประดับไปโรงพยาบาลในตัวเมืองแล้วครับช่อแพรไม่ได้สนใจความปลอดภัยของดาประดับอยากรู้อีกเรื่องมากกว่าแล้วที่ผู้ว่าบอกว่าพบรอยกระสุนที่รถหมายความว่ายังไงคะทางตำรวจพบรอยกระสุนที่รถนะครับรายละเอียดไว้รอถามจากคุณดาวดีกว่าครับจะได้รู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงงั้นคงต้องรบกวนผู้ว่าพาเราไปหาเธอแล้วล่ะค่ะผู้ว่ารีบพาปราณนท์กับช่อแพรไปโรงพยาบาลเจอดาวประดับที่กำลังหลบออกจากห้องไปเยี่ยมศิวัตรที่ยังไม่ฟื้นปราณนท์โล่งใจที่ลูกสาวบุญธรรมปลอดภัยต่างจากช่อแพรที่ทักแบบจงใจจะหาเรื่องฉันเข้าใจนะเธอคงรู้สึกผิดที่ทำเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่สำเร็จไม่เป็นไรหรอกเพราะถ้าจะหาคนผิดฉันคงผิดเองแหละที่คิดว่าเธอจะทำเรื่องนี้ได้ดาประดับอยากเถียงใจแทบขาดแต่ชัชชิตารั้งไว้เพราะไม่อยากให้เพื่อนคิดมากเวลานี้ชอบแพร่สะใจมากก่อนจะพูดไม่ออกเมื่อรู้ว่าศิวัตรก็มารักษาตัวที่นี่ด้วยศิวกรกับดาวระดับต่างก็อยากเยี่ยมกันละกันแต่เพราะยังกระดากเลยต่างสงวนท่าทีช่อแพรก็เช่นเดียวกันอยากไปเยี่ยมศิวัตรแทบครั้งแต่ต้องเก็บอาการต่อหน้าสามีปราณนพอเดาความคิดภรรยาได้ก็แกล้งถามคุณอยากจะไปเยี่ยมศิวัตรเขาหน่อยไหมไม่ต้องห่วงค่ะถ้าฉันอยากไปคงไม่ต้องรอให้คุณบอกช่อแพรตอบไม่ไว้หน้าเช่นเคยปราณนโกรธแต่ข่มใจไว้หันไปให้ความสนใจสำนวนคดีที่เดชาเพิ่งนำมาให้ช่อแพรมองเอกสารในมือสามีด้วยความสงสัยเขาเลยอธิบายพอได้ยินว่ามีรอยกระสุนที่รถผมเลยให้เดชาไปคุยกับตำรวจเพราะคิดว่าเรื่องนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆไม่เห็นจะต้องยุ่งยากเลยดูก็รู้ว่าเป็นฝีมือใคร
นพดลอดีตผู้จัดการประชาสัมพันธ์ของเขมวัฒน์กรุ๊ปนั่นเองผู้ต้องสงสัยหลักของช่อแพรเจ้าตัวยังไม่รู้เรื่องมัวตีก๊อปเพลินและปล่อยข่าวเรื่องหุ้นของเขมวัฒน์กรุ๊ปกับเพื่อนนักธุรกิจก็อย่างที่รู้ว่าเรื่องที่ดอนหินกาบน่าจะไม่จบง่ายๆถ้าแกไม่อยากหมดตัวก็รีบเทหุ้นที่แกมีตอนนี้ซะปัญหาเล็กๆน่ะไม่น่าจะเกินมือผู้บริหารมั้งถ้าแกไม่เชื่อก็ตามใจเพราะหลังจากนี้สถานการณ์มันจะรุนแรงขึ้นรุนแรงแค่ไหนวะก็รุนแรงพอที่เขมวัฒน์จะเปลี่ยนตัวประธานบริหารแค่นี้พอจะทำให้แกขายทิ้งได้หรือยังเพื่อนนักธุรกิจตาวาวรีบไปส่งข่าวนพดลมองตามด้วยความลำพองใจที่แก้แค้นช่อแพรได้แต่ไม่นานก็ต้องนิ้วหน้าเมื่อปราณนโทรเข้ามานึกว่าลืมเพื่อนคนนี้แล้วซะอีกนายคิดว่าฉันโทรมาทำไมคำถามของปราณนเพื่อนรักทำให้นพดลเหยียดยิ้มถ้าเป็นแต่ก่อนนายคงโทรมาบ่นเรื่องถูกเมียออกคำสั่งมั้งแต่ฟังจากน้ำเสียงแล้วไม่น่าจะใช่นายมีอะไรก็ว่ามาเลยนายรู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่ดอนหินกาบนี้ไหมนพดลชะงักใจไม่ดีแต่เก็บอาการเต็มที่ถ้าเป็นเรื่องประท้วงแล้วก็ฉันไม่รู้อะไรมากหรอกแล้วถ้าเป็นเรื่องที่มีคนต้องการฆ่าดาบประดับลูกสาวฉันล่ะฉันไม่รู้ว่าแกพูดเรื่องอะไรแกว่ามีคนต้องการฆ่าหนูดาวหรอดาบประดับเป็นตัวแทนของเขมวัฒน์มาคุยกับชาวบ้านดอนหินกาบที่นี่แล้วคืนก่อนก็มีคนต้องการฆ่าเธอปราณนกระชากเสียงช่อแพรรองจังหวะอยู่แล้วแย่งมือถือจากสามีสวัสดีค่ะคุณนพดลฉันรู้ว่าคุณนพดลคงจะแปลกใจที่ได้ยินเสียงฉันพอดีช่วงนี้ฉันติดงานเลยส่งดาวประดับมาเจรจากับชาวบ้านแทนก็เลยอาจจะทำให้ผิดแผนคุณนพดลไปหน่อยช่อแพรเอ่ยอย่างรู้ทันนพดลเสียวสันหลังวาบแต่ยังทำไขสื่อผมว่าคุณช่อคงเข้าใจอะไรผิดแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีค่ะเพราะตอนนี้ฉันตั้งรางวัลนำจับว่าใครเป็นคนที่ลอบเผาบ้านของชาวบ้านคุณนพดล น่าจะรู้นะคะว่าบ้านเมืองเนี่ยพอมีสินบนนำจับแล้วมันจะเป็นยังไงผู้จบก็วางสายนพดลเครื่องไม้กอบทิ้งเจ็บใจที่ทุกอย่างผิดแผนไปหมดนพดลร้อนรนนั่งไม่ติดรีบโทรหากำนันให้ยกเลิกแผนทุกอย่างกำนันซึ่งเพิ่งมาถึงโรงพยาบาลเพื่อฆ่าปิดปากดาบประดับไม่เข้าใจนักแต่ก็ยอมถอยแต่โดยดีดาบประดับไม่รู้ตัวว่ามีคนปองร้ายสิบกรเป็นห่วงเลยตามไปดูแต่คลาดกับกำนันอย่างวุดวิดช่อแพอดรนทนไม่ไหวแวะไปเยี่ยมสิวัตรแต่เขาไม่อยู่ที่ห้องมีแค่เมฆที่ต้องรับหน้าแทนคุณช่อแพรนั่งรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมออกไปตามไอ้วัดให้เองเธอรู้เหรอว่าไปไหนโอ๊ยเจ็บหนักอย่างนั้นไปไหนไม่ไกลหรอกครับถ้าไม่เดินแถวนี้ก็คงไปหาคุณดาวนั่นแหละครับช่อแพรชะงักเมื่อได้ยินชื่อหลานสาวสีหน้าเข้มขึ้นเพราะอารมณ์หึงหวงเป็นห่วงกันขนาดนั้นเลยเหรอนั่นสิครับตอนแรกผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่าไอ้วัดจะญาติดีกับคุณดาวแต่พอคุณตำรวจเล่าว่าไอ้วัดอุ้มคุณดาวออกจากป่าคิดดูสิครับถ้าไอ้วัดมันไม่ห่วงคุณดาวจริงๆมันจะอุ้มคุณดาวหรอครับทั้งที่ตัวเองก็เจ็บขนาดนั้นเมฆเล่าตามที่ได้ยินช่อแพรทนฟังต่อไม่ไหวพรุนพรานออกจากห้องทิ้งให้เมฆมองตามด้วยความข้องใจก่อนจะยกมือปิดปากเพราะเพิ่งคิดได้ว่าตนเองพูดมากเกินไปแล้วสิบกรดูจนแน่ใจว่าดาบประดับปลอดภัยจึงกลับห้องไม่ยี่หละแม้แต่น้อยเมื่อเมฆเล่าเรื่องปฏิกิริยาของช่อแพรฉันว่าถ้าคุณช่อจะโกรธน่าจะโกรธที่เราเอาแฟลชไดร์ที่ไม่มีอะไรไปให้เธอมากกว่าจริงด้วยว่ะหรือว่าไอ้คนพวกนั้นจะไม่ได้ไล่ยิงคุณดาวแกคิดว่าคุณช่อส่งคนพวกนั้นมาจัดการฉันไม่ใช่คุณดาวงั้นเหรอเอ้าแล้วแกจะให้คิดหรือว่าแทนที่คุณช่อจะมานั่งปวดหัวตามคลิปที่อยู่กับเรากับให้มันหายสาบสูญไปพร้อมกับแกคิดว่าอย่างไหนมันจะง่ายกว่ากันล่ะข้อสันนิษฐานของเมฆมีความเป็นไปได้สิวกรคิดหนักสีหน้าเคร่งเครียดจนเมฆเป็นห่วงก่อนฉันว่าแกควรจะรีบเปิดเผยทุกอย่างให้ทุกคนรู้ความจริงแต่เธอยังไม่ได้ชดใช้ในสิ่งที่เธอทำกับไอ้วัดและถ้าแกตายก่อนล่ะถ้าแกตายทุกอย่างก็จบแกเลือกเอาแล้วกันไอ้ก่อนทำตอนนี้ยังมีโอกาสหรือไม่แกก็จะไม่มีโอกาสได้ทำอีกเลยดาประดับกับศิวกรไม่ได้เจอกันระหว่างที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างคนต่างคิดถึงและเป็นห่วงซึ่งกันและกันแต่ก็ฟรอมจัดไม่ยอมรับความรู้สึกของตนเองทั้งคู่กระทั่งถึงวันที่ทั้งสองได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลศิวกรในคราบศิวัตรจึงมีโอกาสได้เจอดาประดับดาประดับตื่นเต้นที่เจอเขาคุณมาทำอะไรแถวนี้ผมจะกลับกรุงเทพวันนี้แล้วเมฆไปทำเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่แล้วคุณล่ะฉันก็จะกลับวันนี้เหมือนกันนายเป็นยังไงบ้างก็ยังเจ็บแผลอยู่นิดหน่อยแล้วคุณล่ะขอบคุณนะ
ก็ที่นายช่วยฉันไว้ในป่าไงสองหนุ่มสาวสบตากันซึ้งและคงได้พูดอะไรกันมากกว่านี้หากประนนท์กับช่อแพรจะไม่ปรากฏตัวขอบใจมากนะที่ช่วยดาวไว้ไม่เป็นไรครับมันเป็นสิ่งที่ผมต้องทำอยู่แล้วครับศิวกรในคราบศิวัตตอบประนนท์อย่างนอบน้อมช่อแพรเห็นแล้วมันไส้ผ่านพาโลเพราะความหึงหวงฉันไม่เข้าใจความหมายตกลงไอ้ที่พวกเธอหลงเข้าไปเนี่ยเป็นป่าหรือเป็นโรงแรมปราณนชักสีหน้าตั้งท่าจะปรามแต่ช่อแพรกับไม่สะทกสะท้านทำไมคะฉันก็พูดไปตามเท่าที่เห็นแต่ผมว่าคุณช่อน่าจะหมกมุ่นมากไปนะครับศิวกรทนไม่ไหวตอกสิ่งเรียบก่อนแกล้งพูดติดตลกประโยคต่อมาอ๋อผมหมายถึงหมกมุ่นในการดูละครนะครับเลยทำให้คุณช่อคิดว่าทุกอย่างมันจะเหมือนในละครบรรยากาศตึงเครียดและคงระเบิดไปแล้วหากเมฆจะไม่มาบอกเรื่องปราณนให้เดชาจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายของศิวัตรด้วยศิวกรก้มหน้าขอบคุณแล้วผลักไปพร้อมเมฆดาบระดับมองตามก่อนขอตัวกลับกับชัชชิตาเช่นกันช่อแพรแค้นใจมากปราณนได้แต่มองด้วยความอ่อนใจเมื่อไรภรรยากับลูกสาวบุญธรรมจะดีกันสักทีศิวกรไม่ได้กลับบ้านทันทีแต่แวะซื้อมือถือเครื่องใหม่เตรียมโหลดไฟล์จากแฟลชไดรฟ์ของศิวัตรแต่ไม่ทันได้ทำเมก็โทรวิดีโอคอลเข้ามาเสียก่อนนักข่าวหนุ่มแปลกใจมากเพราะเพิ่งวางสายจากเพื่อนเมื่อตอนถึงบ้านกระนั้นก็ตัดสินใจรับสายพลันก็ได้เบิกตาโพรงเมื่อเห็นสภาพเมถูกมัดติดเก้าอี้สะบักสะบอมไปทั้งตัวพวกชายชุดดำนั่นเองที่มาดักรอเมฆที่คอนโดและจับเป็นตัวประกันแกคิดว่าตนเองฉลาดมากหรือไงศิวกรโกรธมากตะคอกถามพวกแกจะทำอะไรถ้าแกส่งของมาให้พวกเราดีๆก็จบแล้วไอ้นี่ไม่น่าจะเจ็บตัวเพราะแกเลยจบคำก็ส่งสัญญาณให้ลูกน้องลากเมฆไปที่ระเบียงคอนโดเมฆร้องโวยวายเพราะระเบียงห้องสูงไม่น้อยหัวหน้ากลุ่มชายชุดดำเหยียดยิ้มเหี้ยมมีอะไรจะสั่งเสียไหมศิวกรหน้าซีดโพร่งลั่นไม่นะพวกแกต้องการอะไรอย่าทำนะฉันขอร้องรู้ไว้ด้วยว่าเพื่อนแกตายเพราะแกกลุ่มชายชุดดำตัดสายไปแล้วศิวกรตาลีตาเหลือขับรถออกจากบ้านไปหาเมฆที่คอนโดเพียงเพื่อจะพบว่าทั้งหมดเป็นแค่แผนขู่เมฆยังไม่ตายแค่โดนซ้อมจนสลบเหมือดเท่านั้นดาวประดับไม่รู้เรื่องเมฆกลับกรุงเทพก็มาพักกับชัชชิตาที่คอนโดของอีกฝ่ายแกอยู่ที่นี่ได้สักพักเลยแม่กับน้องฉันไปเยี่ยมยาย2อาทิตย์กว่าจะกลับขอบใจนะฉัตรฉันกำลังรีบหาคอนโดเช่าอยู่ออกมาอยู่ข้างนอกน่ะดีแล้วขืนกลับไปอยู่ที่บ้านรับรองแกโดนคุณช่อกินหัวแน่แกเห็นไหมพอคุณช่อรู้ว่าแกหลงป่ากับนายศิวัตรตานี่เขียวปัดเลยพอเธอฉัตรฉันเหนื่อยแล้วงั้นเปลี่ยนเรื่องก็ได้และตอนแกหลงป่ากับนายศิวัตรทำอะไรกันบ้างอ่ะแววตากรุ่มกริ่มของชัชชิตาทำให้ดาบระดับนึกประมาแต่แซงทำตาขวางกรบเกลื่อนชัชชิตามองมาอย่างรู้ทันแกล้งแย่เพื่อนรักเอ้าก็ฉันอยากรู้นี่ว่ามันจะเหมือนในละครไหมที่พระเอกนางเอกไม่ถูกกันแต่พอหลงป่าด้วยกันเท่านั้นแหละออกจากป่าก็รักกันดูดื่มเลยก็เป็นอย่างนั้นแหละดาวประดับแกล้งก่อนทะลึ่งตาแกจะบ้าเหรอฉัตรฉันคงดูละครกันคนละเรื่องแล้วล่ะเรื่องเนี่ยพระเอกกับนางเอกมีแต่จะเกลียดกันมากขึ้นชัชชิตาทำหน้าเหมือนไม่เชื่อดาวประดับต้องเสเปลี่ยนเรื่องชวนไปกินข้าวชัชชิตาอยากอวดร้านโปรดของตนเองในใจแทบขาดแต่ไม่ทันสมใจดาวประดับก็เปลี่ยนใจดื้อขอตัวอยู่ห้องคนเดียวเมฆรู้สึกตัวหลังจากนั้นไม่นานเห็นหน้าศิวกรก็โพร่งถามทันทีไอ้กรแกให้คลิปตำรวจไปแล้วใช่ไหมศิวกรสายหน้าเมฆหัวเสียมากเจ็บใจที่โดนลอบกัดไอ้กรแกไม่น่ากลับมาหาฉันเลยและแกจะให้ฉันดูพวกมันฆ่าแกหรือไงเมฆถอนใจยาวพยายามตั้งสติและลำดับเรื่องราวมันบอกว่านี่เป็นการสั่งสอนที่พวกเราสอนแผนมันจะติดต่อมาอีกทีกรแกเอาคลิปมาให้ฉันทำไมแกจะทำอะไรฉันก็จะเอาไปให้ตำรวจแล้วให้ตำรวจไปจับคุณช่อไงศิวกรปฏิเสธเพราะยังแค้นไม่หายไม่ฉันไม่อยากให้เธอโดนจับว่าไงนะแกหมายความว่าไงแกคิดว่าสิ่งที่เธอทำกับไอ้วัดทำกับแกแล้วแค่โดนจับมันพอแล้วเหรอเธอจะต้องชดใช้ฉันจะทำให้เธอทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตกนรก
ช่อแพรว้าวุ่นใจเรื่องสิวัตรพิษรักแรงหึงทำให้เธอประสาทเสียคิดหาทางดึงเขาไว้กับตัวกระนั้นปัญหาที่บริษัทโดยเฉพาะเรื่องโรงไฟฟ้าที่ดอนหินกากก็นิ่งนอนใจไม่ได้เธอให้คนตามสืบกระทั่งรู้ว่าตัวการคือนพดลทั้งจ้างวานให้ปลุกปั่นพวกชาวบ้านวางแผนเผาบ้านเรือนและปล่อยข่าวเรื่องหุ้นของเขมวัตกรุ๊ปข่าวจากเพื่อนนักธุรกิจเรื่องหุ้นของเขมวัตทำให้ช่อแพรเดินเกมรุกจัดการปัญหาที่ดอนหินกากโดยประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนจะเรียกทีมเข้ามาชี้แจงตอนนี้เรื่องที่ดอนหินกาบฉันได้ฝากเรื่องให้ท่านผู้ว่าดูแลแล้วส่วนเรื่องคดีความก็ให้ฝ่ายกฎหมายจัดการไปแล้วกันแต่ประเด็นหลักที่ฉันเรียกทุกคนมาประชุมไม่ใช่เรื่องนี้เมธนีใจไม่ดีเสียวสันหลังวาบเพราะแอบร่วมมือกับนพดลปล่อยข่าวเสียหายเกี่ยวกับเขมวัตกรุ๊ปเพื่อทำลายชื่อเสียงของช่อแพรรวมถึงทำให้หุ้นของเขมวัตราคาตกช่อแพรรู้ดีแกล้งพูดเมื่อ2วันที่แล้วมีคนปล่อยข่าวว่าเขมวัตจะมีการเปลี่ยนตัวประธานกรรมการบริหารทำให้หุ้นของเขมวัตตกไปหลายบาททุกคนในห้องประชุมมองหน้ากันเครียดช่อแพรเหยียดยิ้มปลายตามองเมธนีฉันไม่รู้ว่าใครในห้องนี้เป็นคนปล่อยข่าวฉันแค่อยากขอบคุณเขาที่ทำให้ฉันได้ช้อนซื้อของถูกล็อตใหญ่เลยเอาล่ะฉันมีเรื่องจะบอกทุกคนแค่นี้แหละใครมีอะไรก็ไปทำกันได้แล้วบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมแยกย้ายเมธนีจะลุกตามแต่ช่อแพรรั้งไว้รอจนอยู่ลำพังจึงเปิดฉากเธอคิดว่าทำไมถึงมีข่าวเรื่องการเปลี่ยนตัวฉันออกมานั่นสิคะเมย์เองก็ยังงงว่าข่าวพวกนี้มันมาจากไหนคนที่ปล่อยข่าวคงคิดว่าฉันน่าจะถูกเก็บที่ดอนหินกาบเอ๋พวกนั้นจะรู้ได้ยังไงคะว่าจะมีคนทำร้ายคุณช่อนั่นสิอย่าว่าแต่รู้เรื่องฉันจะโดนทำร้ายเลยพวกนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันไปดอนหินกาบคนที่รู้มีแค่เธอคนเดียวพูดพลางสบตานิ่งเมธนีถึงกับใจสั่นตอบตะกุตะกะคุณช่อคงไม่คิดว่าเป็นเมย์ใช่ไหมคะจะใช่หรือไม่ใช่ฉันไม่สนหรอกนะแต่ถ้ามีเรื่องอย่างนี้อีกปราณนก็ช่วยเธอไม่ได้เมธนีสติแตกมากแผนที่วางไว้จะทำลายชื่อเสียงของช่อแพรพังไม่เป็นท่าเลขาสาวไม่รอช้าโทรหานพดลคู่ขาและผู้สมรู้ร่วมคิดในแผนนี้ทันทีนพดลรับสายด้วยน้ำเสียงห้วนจัดยังจะกล้าโทรมาอีกเหรอฉันต่างหากที่ต้องถามคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรล่ะก็หนังนั่นไม่ได้ไปตามที่เธอให้ข้อมูลฉันไงว่าไงนะแล้วเธอรู้ไหมว่าเป็นฝีมือคุณฉลาดอย่างหนังนั่นคิดว่าเธอจะไม่รู้หรือไงคำตอบของคู่ขาหนุ่มทำให้เมธินีนั่งไม่ติดแล้วคุณช่อรู้ไหมว่าฉันแอบส่งข่าวให้คุณไม่หรอกถ้าเธอไม่ทำอะไรให้เป็นพิรุธจนยายนั่นจับได้เมธนีหน้าซีดมือสั่นพรันก็คิดได้ยุส่งเขาไหนๆเธอก็รู้แล้วทำไมคุณนพดลไม่แลกไปเลยล่ะคะแล้วทำไมเธอไม่ทำเองล่ะฉันอยากรู้จริงๆว่าคุณช่อทำอะไรเธอไว้หรือไงเธอถึงแค้นจนอยากให้เธอตายนพดลสวนอย่างหัวเสียเมธนีเจ็บใจแต่ก็ไม่ยอมบอกสาเหตุที่แค้นช่อแพรฉันก็แค่เห็นว่าไหนๆเธอก็รู้แล้วว่าเป็นฝีมือคุณแล้วคุณก็บอกเองว่าไม่เคยกลัวคุณช่อหรือว่าเก่งแต่ปากคะหุบปากไปเลยฉันไม่เคยกลัวนางนั่นแต่มันยังไม่มีโอกาสแต่ถ้าเมื่อไหร่ถึงเวลาแล้วก็ฉันไม่เอายายนั่นไว้แน่ช่อแพรไม่ยี่เหล่าว่าใครจะปองร้ายเชิดหน้ามาทำงานที่บริษัทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ดาวประดับคาใจมากและอดรนทนไม่ไหวปรีไปถามหน้าสาวเรื่องที่ดอนหินกาบนาช่อรู้ได้ยังไงว่าชาวบ้านพวกนั้นเผาบ้านตนเองคำถามของหลานสาวทำให้ช่อแพรขมวดคิ้วก่อนเหยียดยิ้มอย่าบอกนะว่าไปแค่ไม่กี่วันก็เปลี่ยนเป็นแม่พระสงสารชาวบ้านพวกนั้นขึ้นมามันไม่ใช่สงสารหรือไม่สงสารค่ะแต่ถ้าพวกชาวบ้านไม่ได้เผาบ้านตนเองจริงๆก็เท่ากับเรากำลังซ้ำเติมพวกเขาแล้วถ้าพวกเขาเผาจริงๆล่ะฉันไม่ใช่คนที่จะทำอะไรโดยไม่มีหลักฐานถ้าเธอคิดว่าชาวบ้านพวกนั้นบริสุทธิ์ก็หาหลักฐานมาฉันก็พร้อมจะถอนแจ้งความพูดจบก็ผลักไปแต่เพียงอึดใจเดียวก็คิดได้ว่ามีอีกเรื่องต้องจัดการเรื่องสิวัตรนั่นเองที่เธออยากแยกให้ห่างจากดาวประดับก่อนที่อะไรจะเลยเถิดจนเธอควบคุมไม่ได้จะไม่กลับบ้านจริงๆหรออย่าเลยค่ะดาวอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยสบายใจกว่าก่อนที่เธอจะพูดอะไรต่อฉันอยากให้เธอรู้ไว้ว่าที่ฉันให้เธอกลับไปอยู่บ้านไม่ใช่เพราะฉันทำตัวเป็นน้าสาวที่แสนดีอะไรหรอกนะฉันแค่รำคาญปราณนเขาเท่านั้นเอง
ดับระดับนิ้วหน้าช่อแพ้รอบยิ้มก่อนปั่นหัวหลานสาวพอรู้จุดอ่อนของอีกฝ่ายเธอคงไม่รู้ใช่ไหมว่าตั้งแต่เธอออกมาอยู่ข้างนอกปราณนท์เขารู้สึกผิดคิดว่าตนเองเป็นต้นเหตุวันๆไม่ทำอะไรไอ้ปกติที่เศร้าๆซึมๆอยู่แล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่ฉันก็แค่กลัวว่าวันหนึ่งเขาจะฆ่าตัวตายในบ้านแค่นั้นเองนอกจากปั่นหัวดาวประดับให้คิดว่าปราณนท์มีอาการเหมือนซึมเศร้าชอบแพรยังให้ทาดาเป็นเครื่องมือแกรงบอกเขาเรื่องดาวประดับหลงป่ากับศิวัตทาดาที่แวะมาออฟฟิศเขมวัตกรุ๊ปเรื่องคดีเมื่อคราวก่อนได้ยินเรื่องดาวประดับก็ตกใจไม่รอช้าไปสอบถามเธอด้วยความเป็นห่วงดาวประดับอึ้งเพราะไม่คิดว่าเขาจะรู้เรื่องเธอหลงป่าแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแน่ใจนะดาวไปตรวจดูอีกไหมเดี๋ยวผมไปด้วยนี่ทาดาเป็นเพื่อนหรือเป็นพ่อดาวกันแน่เนี่ยดาวไม่เป็นไรแล้วแล้วทำไมดาวถึงหลงไปกับนายศิวัตได้ล่ะผมแค่ท่าทางอึกอักของเขาทำให้ดาวประดับอึดอัดแต่ก็ไม่อยากพูดจาทำร้ายจิตใจนายศิวัตเขาช่วยฉันไว้นะทาดารู้ตัวดีว่าไม่ควรเซาซีเลยขอตัวกลับหลังจากนั้นทิ้งดาวประดับให้มองตามด้วยความลำบากใจรู้ดีว่าเขารู้สึกเช่นไรแต่ก็ตอบสนองความรู้สึกฉันคนรักไม่ได้ศิวกรผูกใจเจ็บช่อแพรมากมั่นใจว่าเธออยู่เบื้องหลังการตายของศิวัตน้องชายฝาแฝดไม่มากก็น้อยและแผนขั้นแรกของเขาคือหาทางเกาะติดช่อแพรทุกฝีก้าวเมฆเป็นผู้ช่วยคนสำคัญเหมือนเคยนิ้วหน้าเหมือนได้ยินความต้องการของศิวกรเพื่อนหลักแกจะสะกดรอยตามคุณช่อเหรอถ้าเราจะเป็นฝ่ายรุกอย่างแรกเราต้องรู้ความเคลื่อนไหวของเธอแกเลิกคิดไปได้เลยแกไม่มีทางจับตาดูคุณช่อได้ตลอดเผลอๆคุณช่ออาจส่งไอ้พวกนั้นสะกดรอยแกมากกว่าฉันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องตามเธอตลอดเวลานี่แต่เราต้องรู้ว่าเธอไปไหนคุยกับใครทำอะไรบ้างแล้วแกจะทำยังไงที่แกพูดมาเนี่ยเหมือนแกต้องเข้าไปนั่งในชีวิตเธอเลยนะไม่หรอกยังมีอีกคนที่รู้ชีวิตของเธอว่าวันๆเธอทำอะไรบ้างเมทินีนั่นเองเป้าหมายของศิวกรนักข่าวหนุ่มจับสังเกตอาการเลขาสาวระยะหนึ่งแล้วคิดจะใช้ข้อมูลเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์เริ่มจากตีสนิทกับเธอแบบถึงเนื้อถึงตัวศิวกรในคราบศิวัตช่วยจังหวะเมทินีไม่อยู่โต๊ะค้นหาตารางงานของช่อแพรแต่ไม่ทันเจอเธอก็กลับมาที่โต๊ะทำอะไรของนายน่ะนักข่าวหนุ่มตกใจไม่น้อยแต่ยังตั้งสติรับมือได้พอดีฉัดให้ผมมาเอาเอกสารที่จะให้คุณช่อเซ็นนะครับแล้วผมเห็นว่าคุณเมย์ไม่อยู่ก็เลยจะหาเองนะครับขอโทษด้วยครับไม่ต้องขอโทษฉันหรอกเพราะถ้าเกิดคุณช่อรู้ว่านายมาขอโทษเลขาต่ำๆอย่างฉันเดี๋ยวฉันจะแย่อีกพูดจบก็เดินไปเปิดลิ้นชักโต๊ะหยิบของบางอย่างศิวกรพยายามมองตามแต่เธอก็หมุนตัวมาพูดกับเขาก่อนจะว่าไปนายความจำเสื่อมก็ดีเหมือนกันเนาะไม่อย่างนั้นฉันคงไม่ได้ยินคำขอโทษจากปากนายแต่ฉันอยากได้ยินนายขอโทษในเรื่องที่ควรขอโทษมากกว่าเมทนีทิ้งท้ายไว้แค่นั้นแล้วผลักไปทิ้งศิวกรให้มองตามด้วยความสงสัยและเขาก็ไม่ยอมเสียเวลาหาโอกาสเข้าประชิดเลขาสาวเมื่อเธอไปชงกาแฟให้ช่อแพรในครัวท่าทางฮึดฮัดของเมทนีทำให้ศิวกรเดา ว่าเธอคงเพิ่งโดนฤทธิ์ของช่อแพรแต่เพื่อความแน่ใจเลยแกล้งอย่างเชิงหยิบของหวานให้เธออย่างเอาใจกินหวานซะหน่อยจะได้อารมณ์ดีขึ้นครับรู้ด้วยเหรอว่าฉันอารมณ์ไม่ดีเมทนีหันหน้าหนีไม่อยากใกล้ชิดหรือสนทนากับผู้ชายของช่อแพรศิวกรไม่ยอมแพ้ตัดสินใจถามเราเคยมีเรื่องอะไรกันล่ะครับเลขาสาวนิ้วหน้าศิวกรเลยขยายความก็ที่คุณบอกว่าอยากให้ผมขอโทษในสิ่งที่ควรขอโทษผมเลยอยากรู้ว่าก่อนที่ผมจะความจำเสื่อมผมเคยทำอะไรให้คุณไม่พอใจล่ะครับแน่ใจนะว่าอยากจำมันได้ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่ความผิดของนายที่นายเลือกคุณช่อพูดจบก็จะผลักจากครัวแต่ก็ไม่วายทิ้งท้ายคืนนั้นฉันไม่น่าพานาไปด้วยเลยเมทินีจะออกจากครัวจริงๆแล้วก็ต้องผงะเมื่อเห็นช่อแพรยืนถือถ้วยกาแฟมาอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวเมชงให้ค่ะช่อแพรชักมือหนีปลายตามองศิวัตนิ่งๆก่อนเอ่ยเสียงเย็นไม่เป็นไรนานๆได้ชงเองบ้างก็ดีฉันเข้าใจว่าคนเราชงเองก็ต้องอยากกินเองจริงไหม
เมธินีหน้าเจื่อนเข้าใจความหมายเจ้านายสาวดีสุภกรในคราบสุวัตไม่พูดอะไรแต่จับสังเกตปฏิกิริยาของสองสาวอย่างตั้งใจแล้วขอตัวกลับไปทำงานทิ้งช่อแพรให้มองตามด้วยความแค้นใจที่สุวัตเย็นชากับเธอเหลือเกินปราณนจิตตกมากพร่ำโทษตนเองทำให้ดาวประดับลูกสาวบุญธรรมต้องออกจากบ้านและเสี่ยงตายที่ดอนหินกาบเดชาต้องคอยปลอบกระทั่งดาวประดับตัดสินใจกลับบ้านภาพลูกสาวบุญธรรมลากกระเป๋าเข้าบ้านทำให้ปราณนยิ้มกว้างด้วยความดีใจดาวนี่ดาวจะกลับมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมดาวประดับยิ้มให้พ่อบุญธรรมกับคนสนิทก่อนเอ่ยเสียงเบาว่าช่อแพรเป็นคนบอกให้เธอกลับมาปราณนพยักหน้ารับรู้เห็นไหมว่านาช่อเขาก็ไม่ได้เกลียดอะไรลูกสักหน่อยพ่อขอโทษนะลูกดาวต่างหากที่ต้องขอโทษพ่อที่ใช้อารมณ์พูดจบก็ก้มกราบตักพ่อบุญธรรมปราณนโล่งใจมากแม้จะคาใจเรื่องช่อแพรบอกให้ลูกสาวกลับบ้านแต่ก็มีคิดมากภรรยาคงแค่อยากให้ครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันมากกว่าดาบระดับไม่ได้สบายใจนักที่ต้องกลับบ้านรู้ดีว่าช่อแพรไม่ได้ยินดีให้ตนกลับแต่ยังไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงพลันใบหน้าเซ็งๆก็เปลี่ยนเป็นยิ้มกว้างเมื่อได้รับอีเมลจากนักข่าวหนุ่มจาก W News